จะไปทำอะไรแบบลับๆไปคาเฟ่ลับๆแล้วก็ไปกินร้านอาหารลับๆที่นี่เมนูอะไรเด็ดครับคือเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาเลยเนาะเป็นไงขาปูดีมากอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel นาพิวิทย์นะครับผมตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปหัวหินกันนะครับกับมาร์คแล้วก็เพื่อนๆนะฮะใช้แรงงานผู้หญิงในการขับรถหมั่นๆนะฮะนี่ก็บุ่นๆนะครับมันต้องปิดหน้าด้วยอ่ะตอนเช้าแต่งหน้ามากี่ชั่วโมงยอมรับมาไม่จริงตื่นมาแล้วก็คือสวยแบบนี้เลยนะเดี๋ยวทริปเนี้ยเดี๋ยวจะไปทำอะไรแบบลับๆไปคาเฟ่ลับๆแล้วก็ไปกินร้านอาหารลับๆเป็นร้านอาหารที่จองประมาณ1เดือนล่วงหน้านะครับแล้วก็ไม่เคยกินร้านนี้มาก่อนรอบที่มาล่าสุดครั้งที่แล้วโหเห็นเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วเพื่อนก็บอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็แบบปีนึงพอดีกว่าจะได้มาเดี๋ยวจะไปเยือนคาเฟ่ด้วยอย่างที่บอกนะฮะแต่ว่าตั้งใจมาถ่ายรูปแบบนี้ไม่ได้เลยวันนี้ท้องฟ้าครึ้มพายุจะเข้ามันพายุจะเข้าถ้าฝนตกก็บ่ายอยู่ในโรงแรมโอ้ยขับรถเหนื่อยจังเลยไม่เมื่อกี้กูจะเล่นมุกก็กูขับเดี๋ยวเราแวะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชะอำปอประทีปพริกเผ็ดเป็นร้านที่ญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยนะฮะตอนนี้ก็ถึงคาเฟ่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคาเฟ่จะติดกับทะเลเลยสามารถเดินลงไปตรงนู้นได้เป็นแบบวิวทะเลแต่ว่าคาเฟ่ไม่มีวิวทะเลนะเป็นโรงแรมวิวทะเลคาเฟ่อยู่นี่นะครับมีชื่อว่า Beyond B แล้วก็ YON สามารถเสิร์ชใน Google Map ก็มาได้เลยเคี้ยวเลยกินด้วยกินด้วยหมดแล้วเนี่ยสั่งอย่างซนเลยอร่อยอร่อยเย็นนี้เราเป็นปาร์ตี้ซีฟู้ดกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ขายหน่อยว่าเราอยู่ที่โรงแรมอะไรยังไงคือเป็นเจ้าของทั้งเจ้าของคาเฟ่แล้วก็เจ้าของโรงแรมอยู่ที่พาวดารีสอร์ทค่ะถ้าเกิดว่าแบบลูกค้าอยากมาแบบบาร์บีคิวอย่างนี้ได้ไหมได้นี่ก็คือนั่งตรงริมทะเลได้เลยริมทะเลแต่ว่าเนี้ยชกร้ายหน่อยแบบว่ามรสุมใช่วันอาทิตย์นี้พายุเข้าเหนื่อยไหมวันนี้เป็นแบบบาริสต้าเหนื่อยเป็นบาริสต้าแล้วก็มาเอนเตอร์เทนเพื่อนต่อแล้ววันนี้คือห้องพักแบบเต็มไหมเกือบจะเต็มค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครพักห้องตรงนี้ดีเลยนะเห็นปะอันนี้คือห้องใช่ปะแล้วก็ข้างหน้าเป็นแบบทะเลเลยแล้วก็ซีฟู้ดนี่คือโรงแรมจัดให้เลยไหมทั้งหมดก็ถ้าเกิดจะกินก็สั่งให้สั่งมาได้หรือว่าจะไปซื้อเองก็ได้เพราะว่าใกล้สะพานปลาพาวิดารีสอร์ทใช่ห้านาทีจากสะพานปลาโอ้โหโอ้โหโอเคจริงไหมอร่อยอย่างเลยอ่ะปูสดมากวันนี้เป็นทุกอย่างโอ้ไฟแรงอยู่นะเนี่ยจริงน้ำแกะหอยเหรอขนาดค่ะเล้าหอยอร่อยเปล่าหอยใหญ่ค่ะหอยใหญ่เหรอทำไมเป็นหอยไหนเนี่ยลาเลเวนสปอนเซอร์เข้าได้นะคะได้ครับสปอนเซอร์เข้าได้เลยครับขอไว้ก่อนน้องหล่อมากเลยน้องนิ่งมากเลยเป็นดาวที่แปลกที่สุดในโลกคือแบบนิ่งมากอยากเห็นอยากได้ภาพน้องแบบแบนมือมาเกาน้องแล้วก็แบบเอาน้อง
ใหม่เรียกคนมากองใหม่เขานี่กินกับพี่นางหมดแล้วนี่หมดแล้วเก่าเลยนะเก่าเลยนะอะไรเงี้ยมากเลยหนูชอบไปดูรำคาญลูกแม่ Good morning นะครับเดี๋ยวมื้อเช้านี้เราจะมากินบะหมี่กันเป็นบะหมี่เกี๊ยวปลานะฮะแต่ว่าเป็นมื้อเที่ยงแท้ตื่นสายวันนี้ชื่อร้านว่านำชัยเกี๊ยวปลาถือว่าเป็นร้านเด็ดที่นี่เลยแล้วก็เนี่ยดูดิถ้าเกิดมาสายกว่านี้อีก10นาทีนะ5นาทีด้วยหมดแล้วโชคดีเราเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้มากินนี่คือเกี๊ยวปลาทำเองอันนี้เกี๊ยวปลาสดๆเลยอ่ะสดเลยหมูข้างในหมูข้างนอกปลาที่อื่นข้างนอกปลาสารวัตติกข้างในหมูเด้ง ไม่มีที่ไหนที่เขามาเอาปลาทำไส้มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนี่ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายมาเลย48ปีแล้วจะระดับไหนมีทุกระดับจะนรกวัตติกคนไหน มีไอ้คนเดียวได้ไหมมากินต้องรับมากินทุกคนเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงไม่มาคนนั้นไอ้ตัวมันไม่กล้ามาหัวหินโดนด่ากลัวคนหัวหินโดนที่นี่เมนูอะไรเด็ดครับเมนูเด็ดก็คือเกี๊ยวปลาเนี่ยเด็ดเกี๊ยวปลาเลยเนาะแล้วก็เส้นเล็กแห้งแต่เส้นเล็กแห้งมันหมดมีแต่เส้นหมี่แห้งเส้นเล็กแห้งได้ชามได้2ชามอันนี้คือต้มอะไรครับอันนี้ลูกต้มลูกชิ้นปลาสดๆเลยเพื่ออร่อยครับหวานต้มก่อนได้ทุกทีที่เขาต้มเมื่อกี้เห็นไหมเด้งมากเลยนะว่าอย่างไรครับยี่หวี่ดีอ่ะหอมจับคุณหอมมากเป็นการมาหัวหินที่อิ่มและถูกมากอากาศดีมากใช่จริงตอนนี้คนเยอะนะดีน่ากินมากเลยเนาะคือแบบมันเป็นเทอร์ตี้ที่หอมมากเข้มข้นนุ่มอะไรอย่างคือแบบนุ่มหอมมากเลยเนาะไหนต่อเนื่องจากอากาศดีใช่ป่ะก็จะเดินกินเรื่อยๆแถวนี้กำลังไปกินร้านร่อยในหลืบนะฮะแล้วก็หลืบจริงๆไม่มีที่จอดต้องจอดข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามาโอ้คนละแบบคนละฟิลเลยอ่ะเมนูของร้านนะฮะเตาเต้ยกุ้งมังกรไหนขอวิธีการจองร้านนี้หน่อยจองยังไงก็ต้องพิมพ์มาจองก่อนล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อล่วงหน้านานเท่าไหร่ก็2อาทิตย์ถึง1เดือนนี่เรานี่เราจองมา1เดือนปะประมาณ3อาทิตย์ได้3อาทิตย์แล้วต้องสั่งซาชิมิก่อนด้วยใช่มั้ยควรจะจองอะไรแบบพวกอย่างเต่าเต้ยต้องจองก่อนแล้วก็พวกปลาแปลกๆลองถามคนดูแต่ละอาทิตย์ไม่เหมือนกันหน้าใสนะใสมากหน้าใสมากสดนะคะสดด้วยใช่ป่ะนี่อะไรอ่ะนี่เป็นหมึกหอมหมึกหอมเหรอวาซาบิอ่ะมึงความมากอันนี้ดูเวอร์มากซาชิมินัวตาใสมากจิ้มอะไรอ่ะจิ้มโชยุธรรมดาตับเพิ่มตับเพิ่มตับเพิ่มอร่อยมากเดี๋ยวลองหอยบ้างเนี่ยอันนี้เมียนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแยกๆมาอีกหวานมากเลยขาปูคือแบบหวานเจี๊ยกินอีกแล้วใช่ปะหวานนุ่มขาปูดีมากอ่ะลองดิเอาอีกเอาอีกสดหวานไม่ขาวเลยอ่ะไม่ต้องจิ้มเลยวะไม่ต้องจิ้มเลยที่ปลามันหมักมาแล้วอร่อยหวานอ่ะ
มันคือปลาอะไรปลายุเกะหลอมแดงเป็นกระพงที่เอาไปหมักนะก็เลยเรียกว่าปลายุเกะเนาะแล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างนึงก็คืออันนี้เต่าเต้ยรอน้ำน้ำเดือดก่อนเลยใส่ซุปหวานมากเลยอ่ะซุปอร่อยมากถ้าเกิดสั่งมาสั่งชาบูที่นี่จะอร่อยนะปลาเต่าเต้ยนะฮะต่อต้อยใหม่แล้วครับเนื้อดีนุ่มแน่นไม่คาวเลยไม่ต้องซื้ออะไรก็อร่อยแล้วอ่ะอิ่มมากโอเคเดี๋ยวค่อยไปพูดเมื่อวานหลังจากที่นัทจะเรียกอะไรนะพูดความรู้สึกเกี่ยวกับร้านนี้ใช่ป่ะก็แบบมีมาเฮาขึ้นมาก็เลยไม่ได้พูดเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวเก็บมาพูดตอนนี้นะครับสำหรับร้านเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่ามันก็อร่อยนะในบางอย่างพวก lobster พวกแบบอะไรเต่าเต้ยนะครับแต่ว่าอย่างซาชิมิไทยเองเนี่ยถือว่ามันก็คุ้มแต่ว่าถ้าเกิดถามความฟินเนี่ยนัทคิดว่าไปกินปลาดิบซาชิมิในร้านอาหารญี่ปุ่นนี่รู้สึกว่ามันฟินกว่าแต่ว่าถามว่าเมื่อวานอ่ะมันก็อร่อยนะอร่อยแบบในปลาไทยแล้วก็คุ้มแล้วก็ร้านเขาทำมาดีซุปเต่าเต้ยกับ lobster ก็คืออร่อยนะครับมากินได้แล้วก็ตัวขาหมูนะครับมีอะไรอีกที่ชอบจะเป็นเหมือนหมูสามชั้นสามชั้นทอดแล้วก็ไข่ระเบิดสามสี่ระเบิดไข่ระเบิดสีแดงๆก่อนกับกรุงเทพใช่ป่ะก็รู้สึกว่าอยากกินอะไรฟินๆอีกมื้อนึงก็เลยเสิร์ชเน็ตนะก็เลยขึ้นมีชื่อร้านชื่อนึงขึ้นมาว่าน้องเจเจไปรีบกินรีบกับกรุงเทพเดี๋ยวตอนเย็นเรารถติดนะครับเราสรุปให้ทีนึงว่าอร่อยไม่อร่อยปลาอินทรีย์ที่แบ่งไปแล้วแบ่งอยู่ในจานของทุกคนเป็นไงอร่อยไหมอร่อยร้านนี้อร่อยเนาะผ่านเกือบทุกอย่างใช่โดยเฉพาะปลาอินทรีปลาอินทรีเนื้อแน่นใช่กำลังคิดอยู่ว่าชอบอะไรหอยเชลหอยเชลหอยเชลดีมากมันแล้วก็กินอะไรวะแล้วกินอะไรอีกอ่ะเหมือนเพิ่งกินเองทำไมลืมแล้ววะปลาดุกผัดเผ็ดกับปลาดุกฟูอร่อยสองอย่างนะคือชอบมากนะครับก็เดี๋ยวเรากลับกรุงเทพแล้วเจอกันใหม่นะฮะทุกคนบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับ